เชิญเอามือลงนะครับเห็นต่างได้แต่ต้องไม่ไปสร้างความขัดแย้งความรุนแรงประเทศชาติเรากลับไปไม่ได้นะถ้ารุนแรงใช้วุฒิกันแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าไอ้ที่เห็นในโทรทัศน์นั้นมีจริงแล้วต่างคนต่างถอยไม่ได้แล้วก็ความเสียหายจะเกิดกับประชาชนกับประเทศชาติทุกคนนะครับในเรื่องของที่อยากฝากซึ่งสำคัญก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับผมเข้าใจว่าก็เช่นเดียวกันนะผมก็คุยกับท่านปลัดบ่อยนะท่านปลัดก็ยิ้มยิ้มคณะทำงานผมที่มหาไทยยิ้มทุกครั้งเวลามันไม่พ้นมหาไทยนะจะเป็นตำรวจจับอ่ะไม่ใช่จะเป็นกระทรวงทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่เขาก็คือถามว่าถ้าเป็นกีฬาใช่ไหมคนจะไม่ไปเล่นยาเสพติดก็ใช่แต่ลงความท้ายมหาไทยเขาบอกมหาไทยช่วยดูประชาชนหลังก็ยาเสพติดถ้าผมพูดง่ายๆถ้าท่านทุกคนในท้องถิ่นช่วยกับท่านท้องภูมิภาคท่านผู้ว่ากับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูผมว่าใช่ไปดูในฝั่งดีมานด์คือความต้องการถ้ามันไม่มีความต้องการจะใช้ยาเสพติดฝั่งซัพพลายตำรวจเขาคงไม่ต้องปราบเพราะมันไม่มีความต้องการใครก็คงไม่มาขายมันก็ปราบง่ายให้ตำรวจไปจัดการฝั่งซัพพลายอย่างเดียวแต่ดีมานด์ไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยไปแก้ไขเลยมันก็ต้องการอยู่กันอยู่ไม่เลิกนะมันมีความต้องการของก็เข้ามาถามว่าเจ้าดีมานด์แก้ที่ไหนแก้ที่ครอบครัวพื้นฐานผมอาจจะพูดได้ว่าแก้เหมือนให้ท่านดูลูกดูประชาชนในพื้นที่เหมือนท่านดูแลลูกท่านถ้าลูกท่านไม่มีปัญหายาติดท่านก็ดูทำไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะครอบครัวก็ทำไม่ได้นะก็มาตกครูถ้าท่านสามารถกำกับหรือว่าร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช่วยทำได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็เหลือแต่ชุมชนแล้วช่วยกันทำอย่าให้มีดีมานด์นะมันจะได้ไม่ต้องไปปราบด้านซัพพลายไซด์นะในส่วนนี้เนี่ยเช่นเดียวกันมีปัญหาเรื่องหนึ่งผมขอเวลาอีกสักนิดเดียวนะครับเอาเฉพาะเรื่องสำคัญท่านเคยได้ข่าวไหมว่าเราได้รับการจัดอันดับในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยของสหรัฐเราจัดถูกจัดอันดับไปอยู่ที่ระดับ3ซึ่งเป็นระดับที่เขาอาจจะมีมาตรการแซงชั่นเราได้นะครับแม้ว่าการแซงชั่นของสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ไปถึงการค้าขายแต่ว่ามันไปถึงด้านเศรษฐกิจด้านอื่นเช่นเรื่องขององค์การ IMF อะไรก็แล้วแต่องค์กรการเงินระหว่างประเทศซึ่งอาจจะมีผลกับเราอยากจะเรียนท่านว่าประเด็นคือเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่พวกท่านนี่แหละในประเทศไทยแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนที่เราโดนการลดระดับไปอยู่ที่ระดับ3นี่ผมพอจะเรียนได้ว่ามันมีกระบวนการซึ่งเป็นพลเรือนเอกชนอะไรก็แล้วแต่ไปจัดหาอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงในพื้นที่ตามแนวชายแดนอาจจะประเทศเพื่อนบ้านเอามาแล้วก็เอามาอาจจะมาใช้ในประเทศไทยมาหากินในประเทศไทยหรือลามลงประสงค์ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ต้องเอ่ยประเทศเวลาเขาประเมินในเรื่องการรายงานเนี่ยเขาไปประเมินจากเหยื่อเขาไปได้ข้อมูลจากเหยื่อเช่นเขาก็ถามว่ามาได้ยังไงนะครับเริ่มต้นแล้วเขาบอกเข้ามาในประเทศไทยมีคนไปเอาเงินให้พ่อแม่เขาแล้วก็เหมือนซื้อตัวเข้ามานะครับแล้วเข้าได้ไงอ่ะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แนวชายแดนเข้ามาได้เข้าได้ไงล่ะเขาเรียกเก็บเงินแล้วเขาพักที่ไหนนะอาจจะพักจังหวัดแนวชายแดนแล้วพักได้ไงตำรวจไม่ไปจับนะก็ไม่รู้อาจจะตำรวจรับเงินเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องรับเงินเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองอาจจะมีประโยชน์แล้วนั่งรถตู้ไปได้นั่งเข้ามาถึงไหนมาถึงกรุงเทพอยู่กรุงเทพ7วันอยู่ได้ไม่มีใครจับจนไปหากินได้เอาส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีเศรษฐกิจดีทางด้านล่างเขาก็ถือว่าเนี่ยการค้ามนุษย์ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องทางต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกี่ยวข้องไม่มีเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนจับไอ้บริษัทพวกนี้ไอ้คนไปหาคนเนี่ยก็ทำไม่ได้ถามว่าใครจะทำนี่เพราะมันผ่านประเทศไทยไปอย่างเงี้ยมันก็เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นนะ
ก็ฝากว่าท่านท้องถิ่นเนี่ยท่านอยู่ใกล้ชิดที่สุดท่านพูดเสมอว่าท่านรู้ปัญหาประชาชนท่านรู้ปัญหาพื้นที่และไอ้สิ่งนี้มันผ่านตาท่านไปได้ยังไงอ่ะทำไมท่านไม่เห็นนะถ้าท่านเห็นท่านช่วยแจ้งตำรวจช่วยกันจับแค่ให้มีการจับผมว่าเราหลุดเทียร์3ไอ้เนี่ยระดับ3เนี่ยพอก็ถือว่าประเทศชาติเอาจริงเจ้าที่ของรัฐทำแล้วถูกจับเขาขอแค่นั้นจับหมดไม่หมดเขาไม่ได้สนใจแต่ต้องมีการจับและลงโทษเจ้าที่รัฐที่ไปยุ่งเกี่ยวท่านท่านเข้าใจเจ้าเทียร์3หรือระดับ3ที่เราถูกลดไปก็ฝากท่านไว้ถ้าท่านทำได้ประเทศชาติเราหลุดไอ้การจะถูกลงโทษทางการค้าในอนาคตคงไม่เกิดขึ้นแต่ผมฝากท่านไว้เพราะว่าไม่รู้จะฝากใครจริงมันก็ฝากท้องถิ่นท้องที่อยู่2พวกนี้นะครับต่อไปเรื่องผมเอาอีกสัก2เรื่องเท่านั้นมันเยอะไปหมดแล้วค่อยว่าใหม่เรื่องขยะมูลฝอยเรื่องขยะมูลฝอยนี่มี2เรื่องใหญ่ๆผมขอร้องท่านไปแล้วนะครับในเรื่องของขยะที่มันทิ้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ของท่านทุกคนทุกเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครในพื้นที่ท่านผมเคยร้องขอไปแล้วแต่ผมไม่ได้ร้องขอเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บของท่านเพราะท่านเก็บยังไงก็ไม่หมดคนทิ้งมันทิ้งไม่เลิกท่านเก็บยังไงก็ไม่หมดท่านจะไปเกี่ยวเข็นเจ้าที่เก็บขยะของท่านเนี่ยให้กวาดถนนยังไงมันก็ไม่หมดผมถึงเรียกร้องแล้วเราก็ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพย์นะครับในวันที่4พฤศจิกาเนี่ยเราจะมีคิกออฟเหมือนอย่างเนี้ยคิกออฟว่าช่วยกันทำให้ประเทศไทยเราสะอาดคือเน้นเรื่องรณรงค์เรื่องไม่ให้คนทิ้งขยะนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องอันเนี้ยฝากท่านจริงๆนะครับว่าท่านไปเกี่ยวเข็นคนเก็บของท่านใช่ไหมคนเก็บของเทศบาลใช่ไหมเก็บยังไงก็ไม่หมดนะครับถ้าท่านไม่รณรงค์ให้คนในพื้นที่ท่านไม่ทิ้งขยะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องสำคัญเรื่องขยะเรื่องที่สองของขยะคือว่าไม่รู้นครนายกมาไหมครับยกมือนะนครนายกมาป่ะผมเห็นออกทีวีเมื่อ2วันนะผมไม่ทราบว่าเขาเถียงกันเรื่องลงกำจัดขยะอะไรสักอย่างผมเปิดไปไม่ทันแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปสร้างผมถามเรียนท่านเรียนถามท่านฝากเป็นประเด็นไว้นะครับว่าเราจะกำจัดขยะอย่างไรในประเทศไทยหน้าที่ของท้องถิ่นทุกระดับแน่นอนท่านจะกำจัดอย่างไรตอนนี้มีฝังกลบเอาไปทิ้งเฉยๆมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในเรื่องทิปปิ้งฟรีคือการขนไปดำเนินการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยากผมได้ส่วนนี้มาผมไปซื้อที่ตรงไหนก็ได้ซื้อที่แล้วผมก็ไปกองเดินทึกไว้น่ะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฝังกลบใช่หรือไม่ก็ท่านช่วยหาคำตอบกันหน่อยรวมทั้งการเอาไปทำลายเผาถ้าเผาแล้วเกิดพลังงานได้เขาถือว่าสุดยอดนะครับแต่ผมฝากเทศบาลน่าจะมีวุฒิภาวะหรือว่าความสามารถพอที่จะทำได้ช่วยกันคิดผมเองก็เริ่มคิดแล้วตอนนี้โดยให้ทางกรมท้องถิ่นให้ทางที่ปรึกษาผมได้ทำข้อมูลมาว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พื้นที่จะทำเองถ้าจะทำต้องทำรวมบางพื้นที่ทำได้รวมกันบางพื้นที่ต้องทำจังหวัดรวมเลยคือไม่มีขยะพอที่จะทำได้ครับแต่ผมมองเห็นทางว่าน่าจะมีแนวทางแก้ไขแต่ฝังกลบนั้นจะเป็นคำตอบระยะสั้นที่จะทำได้แต่ว่าการเอาไปทำพลังงานเนี่ยอาจจะใช่เรื่องพลังงานเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในปีประมาณถ้าจำไม่ผิดปี61เนี่ยเรายังมีปัญหาวิกฤตแบบที่ท่านจะไม่เคยเห็นมาก่อนในเรื่องของไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าเราเนี่ยซื้อแก๊สผมจำตัวเลขได้ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ของพลังงานที่ใช้แล้วก็คนขายสำคัญส่วนหนึ่งคือทางทิศเหนือทางเมียนมาตอนนี้เขาเปิดประเทศเขาจะทำอุตสาหกรรมเขาจะไม่ขายแล้วท่านจะไม่มีแหล่งอีกจะไปขุดหาอีกก็มีปัญหาภายในประเทศเพราะนั้นปัญหาพลังงานจะมีสูงถ้าท่านทำทันในอนาคตพลังงานหมุนเวียนขยะอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบฝากท่านเป็นกันบ้านไว้นะครับว่าท่านจะจัดการอย่างไรในสองเรื่องคือขยะและพลังงานถ้ามันมาสอดคล้องต้องกันได้ไม่ว่าจะทำร่วมกันนะในแต่ละเทศบาลในแต่ละเทศบาลที่สามารถทำร่วมกันได้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นคำตอบที่น่าจะ
น่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับเพราะนั้นขยะก็มี2เรื่องใหญ่ๆที่ได้เรียนแล้วนะครับในเรื่องต่อไปเรื่องของภัยแล้งผมไม่แน่ใจว่าเทศบาลที่มาทั้งหมดเนี่ยมีประปาภูมิภาคทั้งหมดไหมเทศบาลไหนไม่มีประปาของภูมิภาคบ้างยกมือขึ้นได้ไหมครับผมอยากดูทั้งนิดมีลงเอามือลงครับก็มีเยอะพอสมควรเอาว่าทีนี้ถ้าไม่มีประปาของภูมิภาคใครที่ไม่มีภูมิภาคด้วยแล้วไม่มีประปาของชุมท้องถิ่นด้วยประปาหมู่บ้านใครไม่มียกมือขึ้นเป็นประปาของภูมิภาคหมดนั้นผมถามหน่อยนะครับเคยมีประวัติในช่วงที่ผ่านมาไหมว่าในพื้นที่ท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในหน้าแล้งแล้วคาดว่าหน้าแล้งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำประปาภูมิภาคยกมือขึ้นก็มีพอสมควรนะครับมือลงอันนี้ก็ฝากท่านผมพอเห็นทางแล้วท่านลองทำผ่านทางท้องกรมท่านบรรลบใช่ไหมทำมาให้ผมได้ไหมครับว่าท่านมีแนวทางจะแก้ปัญหาอย่างไรผมขอเสนอตุ๊กตาหรือโมเดลให้ท่านมันมี2ทางนะครับไม่เอาน้ำดิบไปก็ทำน้ำที่ทรีตแล้วเข้าไปในพื้นที่ท่านผมไม่ทราบคือปัญหาเนี่ยทางชลประทานเนี่ยเขาไม่สามารถจะส่งน้ำให้ท่านทุกพื้นที่ได้ถ้าเขาทำรางเปิดไปเนี่ยทุกคนก็จะทำนาปรังไปตลอดทางทำการเกษตรตลอดทางก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะปีที่ส่งน้ำไม่ได้ก็จะมีปัญหาเขาก็ทำให้ท่านไม่ได้นะครับมันมีหนทางไหมท่านลองช่วยศึกษาโมเดลไหนก็ได้ท่านลองทำมาว่าเป้าประสงค์ผมก็คือว่าขอให้แต่พื้นที่ท่านเจริญหมดจริงๆนะท่านคงไม่อยู่ใน 17% ทั่วประเทศเราขนาดนี้ที่ไม่มีน้ำมีอยู่ 17% ของพื้นที่ของหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีประปาภูมิภาครอน้ำจากฝนกับใช้แหล่งน้ำของตัวเองหรือบ่อบาดาลถ้าพวกนี้มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งนั่นแหละคือแล้งที่เราต้องไปส่งน้ำเขาทุกปีนะครับถ้าท่านมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีปัญหาช่วงหน้าแล้งจะพัฒนาแหล่งน้ำจะเอาน้ำดิบมาหรือจะร่วมมือกัน 2-3 แห่งให้เขาหาแหล่งน้ำเพื่อบูรณาการให้อยู่ร่วมกันได้ก็ช่วยทำมาด้วยจุดประสงค์ผมก็คือขอให้พื้นที่ของประเทศไทยทุกแห่งเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคส่วนน้ำของการเกษตรนั้นว่าอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นปัญหาของชาติที่เขามีกรรมการกำเนิดนโยบายน้ำที่ต้องทำจะสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำเพราะประเทศไทยมีน้ำแน่นอนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาท่วมและในจังหวัดเดียวกันนั่นน่ะแล้งขนาดนี้แล้งในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับผมก็ฝาก2เรื่องใหญ่ๆเรื่องขยะในเรื่องขยะมี2เรื่องคือคนทิ้งนะครับอีกอันนึงคือการดำเนินการกับขยะส่วนเรื่องน้ำนี่ผมเน้นน้ำอุปโภคบริโภคฝากกันบ้านท่านไว้แล้วท่านทำผ่านขึ้นมาว่าผมจะประมวลทั้งหมดแล้วก็ออกมาดูผมว่ามันละเอียดดีกว่าผมไม่คิดเองจังหวัดนี้บอกโอ้ไม่มีทางเทศบาลนี้บอกท้องถิ่นนี้บอกไม่ใช่คำตอบถ้าคำตอบของท่านเนี่ยใกล้เคียงความจริงเราเดินต่อกันได้ถ้ามันเป็นแมสเป็นกลุ่มก้อนผมก็สามารถกำหนดได้ว่ามี1แบบ2แบบ3แบบจะได้แก้ไขกันต่อไปนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่กับท่านผมรบกวนเวลาท่านมาเยอะทีเดียวนะครับมันมีเรื่องมากมายอีกครั้งนะครับยินดีด้วยที่ท่านดามาพูดมาคุยกันมาสัมมนาเชิงวิชาการสิ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้ถ้าท่านนำไปปฏิบัติแน่นอนย่อมส่งผลดีกับตัวองค์กรเทศบาลทุกแห่งที่สำคัญคือมันส่งผลกับประชาชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องเพิ่มรายได้ในเรื่องของเศรษฐกิจของพื้นที่ท่านผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้มาแล้วก็อะไรที่มันก้าวร่วงไปอย่าโกรธกันเพราะว่าผมไม่ได้มองท่านในสิ่งที่เลวร้ายผมยังมองว่าเทศบาล นั้นมีความเจริญของตัวเองมีกรอบการทำงานที่ดีสร้างความเจริญให้กับประชาชนมากมายส่งผลถึงประเทศเรานะครับก็ฝาก
ขอในโอกาสนี้ก็ขออีกครั้งขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้เจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับได้ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและทุกคนก็มีความสุขครับขอให้มีความเจริญทุกคนขอบคุณครับ